กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนะเกมเอเดนงานดีมาแล้วนะผมเนาะเป็นสไตล์การ์ตูนฝรั่งนะผมประมาณนั้นนะก็ก่อนไปเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยแนะนำร้านท็อปอัพนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะมีทุกเกมให้ท่านเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมในโตไทยนะทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอมเมดี้การเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพนะมาดูนะเกมเพลย์กันนะผมก็ไม่เคยเล่นนะก็รู้แต่ว่าภาพสวยไงแล้วก็มีคีย์วงคีย์วอร์มีทุกอย่างนะให้ท่านเลือกสรรนี่ฮะมาถึงก็เป็นแบบฝรั่งอะเนาะลายเส้นตัวละครสไตล์ฝรั่งยุคโบราณนะฮะผสมโรมันนิดๆมาถึงก็มีเผ่าคนแคทแทงแล้วก็จอมเวทนะฮะสวยมากจอมเวทเทจัดนะฮะก็เจอกับเวลูน่านะฮะปีศาจไอ้เยี่ยงเขาให้นอนแล้วเฮ้ยไอ้คนแคะดูว่ามีโล่ด้วยครับโคตรดีนี่มาถึงก็เปิดฉากชนะเลยครับผมแค่2ตัวนะฮะก็ไหวแล้วนะก็ตัดฉากมาภาพเป็นไอเดนภาพสวยนะมีภาษาอังกฤษนะฮะตัดฉากมาก็น่าจะให้เราฟาร์มเอ้ยให้เปิดกระชาตัวกากๆอันนี้จับ2คนนี้เข้าคุกเวลูน่านี่เอามาขังไว้นะผมอย่าบอกนะให้มาช่วยงานอย่าบอกนะให้มาช่วยโอเคด้วยดูดิก็ให้ตอบเหมือนความสัมพันธ์เนาะก็เป็นเนื้อเรื่องของเขาแหละนะใครแปลก็จะตอบก็แปลเอาแล้วก็เลือกตัวละครมานะก็จากศัตรูก็กลายมาเป็นมิตรนะมาช่วยเรายอมจำนนเราโดยดีนะนี่ก็ถือว่าโอ้โหภาพสวยนะลองปรับโรเตชันคอนโทรลแนวนอนดูนะครับในชาเลนจ์อ้าวลุยนะครับผมภาพสวยจัดนะดูดินี่ยังไม่ได้ปรับภาพเลยนะทำให้ตายครับอย่าบอกนะแจกคนแค่ให้เราเลยอะไม่หรอกมันเป็นผมว่าน่าจะเป็นการดำเนินเรื่องมากกว่าถ้าแจก3ตัวนี้ก็โอเคเลยครับผมมีแทงมีเวทครบเซตเลยนะนี่อันนี้ก็ชนะไปแล้วนะได้ขนมปังมาด้วยพลังงานอ้าวแจกจริงๆว่ะทุกคนแจกจริงว่ะเดี๋ยวมันยังไม่ให้อัพลุยก่อนนะผมนี่ใครชอบไอเดนภาพสวยๆนะงานแบบยุคโบราณย้อนยุคหน่อยนะนี่ดูท่าไม่ตายมังกรนี่แปลงเป็นมังกรนะจากศัตรูก็เป็นมิตรนะประมาณนั้นจัดไปแปลงร่างอันนี้ก็แท้งไปเพิ่มบาเลียนะครับมังกรก็จะเผาถึงทะลุแนวหลังเลยนะนี่ครับระบบเปิดแล้ว1ระบบแชมเปี้ยนเปิดนะครับให้อัพตัวละครแต่ว่าตัวนี้แม่งแรงนะให้อัพตัวแรกเลยนะหมดแล้วครับเพียงเลยแล้วก็อันนี้คืออ๋อของขวัญเนี่ยแชมเปี้ยนมีตัวไหนก็เก็บเพชรได้สายสัมพันธ์คู่กันด้วยเนี่ยไปครบแล้วใช่ไหมนี่รับเควสทำตามเควสที่เขาแนะนำเนี่ยจะดีมากเนี่ยให้ไปไหนวะอ้าวจบแล้วเลยฉากแรกยังโจ้ยผมคิดว่าจบอะไรจะจบเร็วขนาดนั้นนะต่อไปค่อยไป 1-4 นะผมนี่แจกตัวดีมาเลยครบเลยนะแทงเวทดาเมจเดี๋ยวเราต้องกดแทงก่อนนะครับนี่แล้วก็เอานี้ถ้าไม่ตายไปเอี้ยงไอตัวนี้มันฮิวนี่หว่าโถเอ้ยนี่ดาเมจคือตัวมังกรแทงดาเมจฮิวนะฮะตามจริงฮิวอย่าเพิ่งกดก็ได้ถ้ายังไม่มีใครนั่นโอ้กลางรูหนามากนี่ฮิวก่อนปุ๊บ
โอเค800แทงยืนได้สบายฉากสวยมากบรรยากาศเยี่ยมเอาแอปโรเตชันคอนโทรลปรับเอาได้อยู่นะไปต่อครับผมงานประทับใจนะสำหรับคนชอบแนวนักรบนะเดี๋ยวอันนี้ฮิวให้แทงก่อนแทงกลางโล่อันนี้ปล่อยพลังแถวตรงถึงแนวหลังปื๊ดโอ้โหแทนที่จะเป่าไปทางนู้นนะมันมีคนมาตีหลังเราไงมันเลยหันมาเป่าทางนี้ไงภาพสวยเอาเรื่องนะฮะนี่ระบบเปิดแล้วผมอัพแชมเปี้ยนอีกไงแล้วก็เขาให้อัพตัวเดิมเนาะเป็นดาเมจแล้วก็อัพไปแล้วก็ใส่อาวุธนะอันนี้ใส่อาวุธได้แล้วมีดาบโอ้พลังเพิ่มขึ้นเยอะว่ะดาบเขียวน่าจะยังอัพไม่ได้นะอันนี้ใส่ได้ไหมอันนี้ก็มีนะเหลือแต่แทงเราอะไม่มีอาวุธนะฮะไม่เป็นไรเสร็จต่อไปเลเวล4นะแชมเปี้ยนไปนะให้อัพเลเวล4กี่คนวะเนี่ยได้ไหมด้วยต้องอัพให้หมดโถเควสไม่ผ่านเพราะว่าผมไปอัพเกินอ้าวผ่านเว้ยโอเคเควสต่อไป1ขีด8ครับผมเอาให้จบเลยนะฮะจะได้รู้ว่าแจกอะไรบ้างช่วงนี้ผมเริ่มชอบแนวตั้งแล้วว่ามันมีแต่เกมภาพดีๆบึ๊ดเก็บร้อยไหมแรงกว่าเดิมเยอะนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดไม่ต้องตั้งค่าเสียงก็ได้ครับตั้งให้มันสั่นเฉยๆก็ได้นะมันจะขึ้นเด้งหน้าจอจะได้รู้ว่ามีเกมใหม่ๆทำไมกดท่านก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าใน YouTube อ่ะถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดใช่ไหมปิดเสียงปุ๊บมันก็จะขึ้นสั่นเด้งขึ้นให้เห็นอยู่อะไรเงี้ยท่านก็จะไม่พลาดเกมใหม่ๆนี่ไงเปิดแล้วโอ้โหดูการเปิดโอ้โหได้ตัวอะไรมาได้นักธนูธรรมดามานะผมเปิดทั้งจีแจกแค่นี้เหรอเนี่ยจะเป็นลมนะฮะไปทำตามที่เขาแนะนำต่อนะฮะให้จบ1ขีด8ให้ได้ต่อไปก็มีตัวนี้เอ้าตัวนี้นะผมก็จะมีแนวหลังอีกหนึ่งตัวนะครับผมสีฟ้าขอบฟ้านี่นี่เป็นปืนสไนเปอร์อันนี้ออโต้สกิลได้แล้วนะวิ่งยิง 2,800 เลยนะสกิลของไอ้ตัวสีฟ้ามือปืนรับจ้างตะกี้มันยิง 2,800 แล้วก็ขอบสีฟ้าด้วยแต่ถ้าไม่อยากให้มันฮิวอัตโนมัติเราก็เล่นเองได้เพราะจังหวะฮิวมันจะได้แบบไม่คาดเคลื่อนอันนี้1ขีด8แล้วนะฮะใส่เลยลูกอย่ารอช้าคูณ2ยังไม่เปิดนะฮะโอ้โห1ขีด15ก็ประมาณนี้ครับเรียบเรื่อยๆเดี๋ยวคงแจกกระชาแหละเดี๋ยวคลิปผมจะยาวเกินไปนะเอาแบบพอดีพอดีเนาะมีธุระเล่นเกมต่อ ก็นำเสนอกราฟิกให้ดูบรรยากาศเกมนะฮะมีอะไรคร่าวๆนี่แชมเปี้ยนนะฮะมีตัวใหม่มาให้ด้วยนะฮะโอเคเฮ้ยเบบี้มาไงวะก็นี่ฮะมีอะไรก็อย่าบอกนะเลี้ยงไอ้นี่วะนี่ไงโตแล้ว
ระบบอะไรไม่ทราบเนี่ยนี่เลี้ยงแล้วมาเป็นนักรบในอนาคตเนี่ยนี่สามารถเลี้ยงได้ด้วยไปเจ๋งเว้ยเลี้ยงนักรบแต่เด็กได้นะฮะแล้วมีมังกรลามานี้อัพเลเวล5นะครับผมตัวใหม่นี่แหละโอเคก็พยายามทำเคสตรงนี้ให้หมดเนี่ยหมดแล้วมันก็ง่ายๆก็เล่นเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนภาพกราฟิกตามนี้เลยเอาใครเข้าอีกคนนึงปุ๊บตัวฟ้าด้วยนะเอ้ยตัวเขียวนี่ว่านี่ลุยแถวหลัง2ครบนะก็ประมาณนี้กราฟิกสวยงามน่าเล่นนะใครอยากเล่นก็ลิงก์โหลดใต้คลิปสโตร์ไทยล่าสุดนะเจอใหม่สวัสดีครับผม